ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่นี่ทาง Voice TV นะครับอาจารย์ศิโรจน์กับคุณชูวัฒน์ครับอาจารย์ศิโรจน์เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเหมือนผมอ่ะก็ผมเชื่อคุณปื้มมาให้ดู Blue Sky แล้วบอกว่าจะมีชีวิตที่มีความสุขนอนไม่หลับถึงตีหนึ่งเขาดู Blue Sky รอบตอนเย็นๆนะฮะแล้วช่วงดึกๆเนี่ยดูปราศัยที่อุรุพงษ์ฮะครับนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยอาจารย์ศิโรจน์คงอยากไปฮะขาขึ้นมากายบนหน้าผากถึงตีสองฮะคือผมเห็นบรรยากาศที่ประชาธิปัตย์เร่งเกมเนี่ยผมก็นอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนี้ผมกว่าจะหลับประมาณตีหนึ่งตีสี่ลุกขึ้นมาแล้วมาดูต่อครับฮะผวาผ วาว่าประชาธิปัตย์นำม็อบบุกนะฮะซึ่งประชาธิปัตย์ก็คงจะนำม็อบบุกจริงคือโทษทีแค่วันนี้เนี่ยนะคุณจูวัตรดูบนหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างกับประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคโลกาวินาศคือผมไม่แน่ใจนะฮะคือตอนเมษาพฤษภาปี53เนี่ยจะพาดหัวกันได้ขนาดนี้หรือเปล่าจะเสนอกันได้ขนาดนี้หรือเปล่าครึ่งหน้าอุทิศให้ม็อบครับผมว่าไม่ขนาดนี้นะแล้วสมัยสนธิปี48 49นี่ขนาดนี้มั้ยฮะก็ขนาดนี้แต่ตอนนั้นก็เต็มที่เหมือนกันคือบิ้วกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าดูหนังสือพิมพ์แล้วแบบโอ้โหใจจะวายฮะเอาผู้จัดการเค้าพูดในมุมของเพื่อไทยมติเพื่อไทยลุยเต็มสูบนะฮะปชป.เกณฑ์แม่ยกส่งส.ส.เข้าอภิปรายUN ค้านพรบนิรโทษนะฮะอันนี้ก็ของผู้จัดการครับถ้ามาดูไทยโพสต์นะฮะให้ดูหน้าปกไทยโพสต์นิดหนึ่งเคลื่อนพลประชิดสภานะฮะโพสต์ทูเดย์นะฮะบอกว่าระทึกเดือดวันนี้เดือดก็คือสารพันม็อบนะฮะที่จะเตรียมตัวในการที่จะไม่ให้สภาผ่านร่างนิรโทษกรรมให้ดูบางกอกโพสต์นะฮะ Protesters vow to push through police นะครับผู้ชุมนุมนั้นเตรียมที่จะดันผ่านฝ่าด่านตำรวจที่อาจารย์ศิโรจน์ดูอยู่นั้นเป็นคมชัดลึกนะฮะทำให้ดูเพิ่มนิดนึงนะฮะคมชัดลึกก็ม็อบที่เห็นนี่คือม็อบตำรวจนะฮะ32กองร้อยสกัดการปิดล้อมสภานะฮะถ้าให้ดูไทยรัฐนะฮะนี่คือข่าวม็อบข่าวเรื่องนิรโทษล้วนๆปชป.จับมือกปท.กองทัพโค่นระบบทักษิณจับมือประชาธิปัตย์นำม็อบฝ่าด่านตำรวจเข้าสภาครับโอ้โหนี่กปท.นี้ยกระดับเท่าประชาธิปัตย์แล้วครับฮะคือมันมีประชาธิปัตย์ไปยกระดับเท่ากองทัพใช่ประชาชนใช่คือเกมในภาพรวมตอนนี้จริงแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยนะฮะตอนแรกเหมือนมี3ม็อบแต่ว่าหลักๆก็คือ2ม็อบครับครับม็อบนึงที่สวนลุมและนั่นก็คือกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณโค่นระบอบทักษิณโอเคแล้วเสร็จแล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์ซึ่งเขาจัดเวทีผ่าความจริงตามจุดต่างๆแต่ว่าเวทีผ่าความจริงของประชาธิปัตย์อย่างเมื่อคืนเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยนะยังมีอยู่นะฮะครับที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ใต้ทางด่วนตรงอุรุพงษ์ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์เขาปราศัยจัดเวทีเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพอถึง9นาฬิกาเขาจะเคลื่อนพลเดินจากตรงนั้นเนี่ยไปถนนพิษณุโลกครับนะครับพิษณุโลกแล้วก็เลี้ยวขวาไปเนี่ยจะถ้ามันมีไปได้หลายเส้นทางแต่ว่าถ้าไปง่ายๆก็ผ่านลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็วนไปถึงอาคารรัฐสภาครับนะครับนั่นคือเส้นทางหนึ่งเพื่อให้ประชาธิปัตย์เขาไปประชุมสภานะครับแต่ว่ามีมวลชนตามไปด้วยเขาชวนให้มวลชนไปส่งส.ส.เข้าประชุมสภาแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าคุณได้มีโอกาสขับรถไปบริเวณนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าตรงนั้นเขาปิดกั้นหมดครับปิดตั้งแต่ตรงหน้าทำเนียบไปจนถึงหน้าลานพระรูปทรงม้าคือเขาไม่ให้รถเข้าไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจว่ามันจะนำไปสู่การเผชิญหน้าหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหเขาปิดล้อมกันขนาดนี้แล้วก็หลายชั้นแล้วก็จำนวนผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแต่พอเมื่อวานพรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าจะให้มวลชนเนี่ยไปส่งเข้าสภาเท่านั้นแหละผมคิดว่าอันนี้แหละคือจะหาเหตุผลอะไรที่จะมาบล็อกส.ส.เหรอเมื่อส.ส.จะให้มวลชนไปส่งใช่นั้นคุณบล็อกส.คุณบล็อกมวลชนเท่ากับบล็อกส.ส.ด้วยครับเนี่ยมันจะกลายเป็น
เกมนี่เป็นเกมแบบน่าเกลียดมากเกมเร่งเกมเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันคือประชาธิปัตย์เนี่ยสสจะไปประชุมสภาแต่ว่าไปประชุมเฉยๆไม่ได้จะต้องเอามวลชนไปด้วยครับซึ่งหมายความว่ามวลชนที่รัฐบาลเขาพยายามที่จะรักษาความมั่นคงใน3เขตที่เขาประกาศไปอยู่นี่เนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ประชาธิปัตย์มองเห็นแล้วว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำอยู่ดีเช้าวันนี้ครับแล้วก็เลยให้คำตอบจริงผมสงสัยแล้วแต่ไม่เคยจะได้นึกเอะใจเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็มักจะจัดในที่ต่างๆอยู่แล้วที่แปลกๆใช่ไหมแต่เมื่อว่าผมก็สงสัยว่าทำไมต้องไปจัดที่อุรุพงศ์ใต้ทางด่วนก็เพราะว่าเขาวางไว้แล้วว่าจะใช้มวลชนมาเคลื่อนมาส่งเขาเข้าสภาเพราะอุรุพงศ์มันใกล้ทำเลมันเหมาะมากที่จะเดินมาส่งใช่ครับท่านผู้ชม SMS เข้ามากันได้นะครับ464-2098นะครับว่าวันนี้คิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ SMS เข้ามากันได้นี่เป็นประเด็นใหญ่ในชาววันนี้นะครับมีเรื่องหลายเรื่องนะฮะในวันนี้เรื่องของคดี6ศพในวัดปทุมเนี่ยครับก็มีคำวินิจฉัยออกมาจากศาลครับซึ่งในภาพรวมจริงแล้วมีความสำคัญมากสำคัญฮะเพราะว่าเป็นคดี เป็นคำพิพากษาการไต่สวนการเสียชีวิตเนี่ยนะครั้งที่10แต่ว่าเป็นครั้งที่ชัดมากชัดแบบผมยังผิดคาดเลยว่าศาลฟันธงขนาดนี้คือระบุขนาดว่าใช้กระสุนอะไรยิงแล้วก็ใช้กระสุนอะไรหน่วยไหนยิงนะกี่คนที่เสียชีวิตจากหน่วยหนึ่งที่ยิงจากรางรถไฟฟ้าอีกหน่วยหนึ่งยิงจากข้างล่างแล้วก็ระบุว่าใช้กระสุนจุด .223 ครับเป็นรายละเอียดและระบุด้วยว่าไม่มีชายชุดดำครับถ้าเข้าถึงรายละเอียดแล้วเนี่ยของที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้เนี่ยมีคำสั่งนะฮะว่า6ศพวัดปทุมที่ถูกยิงจากวิถีกระสุนของทหารตามคำสั่งสช.นั้นศาลนั้นสรุปมาหลายเป็นหลายๆข้อเลยนะครับบอกว่าแต่ว่าถ้าคร่าวๆคือว่าไม่มีชายชุดดำนะครับและไม่พบอาวุธและขม่าวดินปืนบนมือผู้ตายนะฮะคราวนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะศาลอาญานะศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับเมื่อวานนี้ได้ออกบัลลังก์อ่านคำสั่งไต่สวนชันสูตรพลิกศพนะครับคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ยื่นคำร้องขอไต่สวนชันสูตรการเสียชีวิตของนะนายสุวรรณศรีรักษา นะครับนายอัธชัยชุมจันทร์นะครับนายมงคลเข็มทองนะฮะนายรบสุขสถิตนะฮะแล้วก็มีนางสาวกมลเกตอัคฆาตกมลเกตอัคฆาตนะครับครับแล้วก็คุณอัคเดชขันแก้วและคุณอัคเดชขันแก้วนะครับปรากฏว่าศาลมีคำสั่งว่าผู้ตายที่1และถึง6เนี่ยถึงแก่ความตายในวัดปทุมเวลากลางวันเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี53เหตุและพฤติกรรมที่ตายเนื่องจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุด .223 หรือ 5.56 มิลลิเมตรซึ่งวิถีกระสุนมาจากเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบนรางรถไฟฟ้า BTS บริเวณระหว่างถนนพระราม1และหน้าวัดประทุมในการควบคุมพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ตามคำสั่งสอชอเป็นเหตุให้ผู้ตายที่1มีบาดแผลกระสุนปืนทะลุปอดและหัวใจเสียโลหิตปริมาณมากผู้ตายที่2มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดผู้ตายที่3มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดหัวใจและตับผู้ตายที่4มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายปอดและตับผู้ตายที่5มีบาดแผลกระสุนปืนทำลายสมองส่วนผู้ตายที่6มีบาดแผลและกระสุนทะลุในช่องปากนะแต่ว่าศาลระบุว่าโดยยังไม่ทราบว่าใครทำครับนะแต่ศาลสรุปว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานทหารครับ2ผู้ตายทั้ง6ไม่มีคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้ง2ข้าง3ไม่น่าเชื่อว่ามีการตรวจยึดจริงและ4ปรากฏว่ามีไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งคำสั่งของศาลคือให้นำคำสั่งนี้ส่งต่อพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ต่อไปครับการที่ศาลบอกว่าไม่สามารถระบุได้ว่าใครนี่หมายถึงตัวบุคคลนะแต่ศาลระบุไปแล้วว่าผู้ตายที่2เนี่ยเสียชีวิตจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์
นะซึ่งประจำการอยู่พระรามหนึ่งนี่คือประจำการแนวราบแล้วเขาก็ส่งป่าหวาย ป่าหวายก็คื อกองพันจู่โจมพิเศษที่3ค่ายเอราวัณลพบุรีเนี่ยขึ้นรางรถไฟฟ้าเสียชีวิต5คนเนี่ยจากป่าหวายจากรางรถไฟฟ้าอีก1คนจากข้างล่างครับสารระบุเลยว่าจากกองพันไหนยังไงว่าเป็นกระสุนประเภทใดครับครับจากหน่วยจากทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ครับภายใต้สอชอตอนนั้นใช่แล้วก็ในคำพิพากษาเนี่ยพูดอยู่2อันที่ผมคิดว่าก็น่าจะเคลียร์ได้ก็คือ1ไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำทั้งจากปากคำหลักฐานทั้งการให้การของสื่อต่างประเทศและสื่อในไทยหรือแม้แต่ทหารที่ปฏิบัติการพื้นราบเองก็บอกว่าไม่มีชายชุดดำนะมีแต่การให้การของบนรางรถไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็อ้างว่ามีชายชุดดำอีกอันนึงก็คือไม่ปรากฏว่ามีหลักมีอาวุธซุกซ่อนอยู่ในนั้นอาวุธที่ตรวจพบในเช้าวันที่20ไม่พบว่ามีการใช้งานก็คือพูดง่ายว่ามีไอ้เรื่องที่มีข่าวเป็นอาวุธกองพันเนินที่เอามาโชว์กันเนี่ยครับเป็นการยัดหลักฐานคือในส่วนของ6ศพที่วัดปทุมเนี่ยที่ชัดเจนจากคำวินิจฉัยจากคำพิพากษาเมื่อวานนี้ก็คือว่าพวกนี้เขาไม่ได้มีอาวุธที่โดนยิง6คนเนี่ยไม่มีขม่าวดินปืนแน่นอนแล้วก็คนที่ยิงก็ไม่ใช่ชายชุดดำที่ไหนที่เป็นมือที่3ครับกับเป็นกระสุนจากทหารครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยการยิงจากข้างบน BTS ครับโดยหน่วยไหนด้วยแต่ไม่รู้ว่าใครยิงแค่นั้นก็ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพพูดมาตลอดว่าชายชุดดำเป็นคนยิงแล้วทหารไม่ได้ทำร้ายประชาชนรวมทั้งไม่ได้มีการยิงประชาชนในเขตอภัยทานครับนะครับนี่อย่างน้อยนี่คือในส่วนของ6ชีวิตเนี่ยที่สูญเสียไปที่วัดปทุมนะครับมีความชัดเจนในส่วนนี้นี่เราไม่ได้พูดถึงที่เหลือทั้งหมดนะครับครับคืออันนี้คือคำวินิจฉัยนี่ของศาลเนี่ยใช่ฮะคือถ้าให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าอันเนี้ยเฉพาะ6ศพนี้ครับแต่ว่าใช่ไหมคือที่ไต่สวนการตายมา10กรณีเนี่ยนะฮะรวมกรณีนี้เป็นกรณีที่10รวมแล้วประมาณ15คนโดยประมาณเนี่ยนะเกือบทั้งหมดก็ไม่มีเรื่องชายชุดดำเป็นกระสุนทหารมีอยู่กรณีนึงที่สงสัยว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นฝ่ายไหนคือความชัดเจนในที่นี้คือว่ากระสุนนี้ไม่ได้มาจากข้างล่างครับไม่ได้มีการยิงกันข้างล่างแต่ว่าชัดเจนว่ามาจากด้านบนครับอันนี้ผมคิดว่าเมื่อวานนี้เคลียร์เหมือนกันใช่5รายผมดูในคำพิพากษาน่าสนใจตรงรายละเอียดบอกตั้งคำถามต่อด้วยนะครับว่าถ้าหากมีชายชุดดำอยู่จริงนี่ก็คงไม่มีการปล่อยให้เจ้าพนักงานทหารยิงต่อสู้ได้นานถึง40นาทีคงต้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับรวมทั้งทหารที่ประจำการบนรถไฟฟ้า BTS ก็เบิกความยอมรับว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่มีชายชุดดำไม่มีชายชุดดำอยู่ในวัดปทุมวนารามด้วยอ๋อคือการเบิกการทหารเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายให้การให้กันอย่างนี้เองครับครับว่าเป็นผู้ยิงไม่ได้บอกเป็นผู้หญิงบอกว่าไม่เห็นชายชุดดำอยู่ในวัดปทุมอ๋อคือเวลาเขาไต่สวนเขาสืบพยานอะไรกันเนี่ยเขาก็ทีละปากแล้วผมคิดว่าคืองานนี้ละเอียดมากงานนี้ค่อนข้างรัดกุมและพยานมันค่อนข้างชัดคือศาลบอกว่าพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยให้การขัดแย้งกันเองทำให้ปากคำไม่มีน้ำหนักเชื่อถือโดยเฉพาะตรงที่บอกว่าชายชุดดำเป็นคนฆ่าประชาชนนะครับศาลบอกว่าเจ้าพนักงานเนี่ยให้การขัดกันไปขัดกันมาไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นนี้คือว่าต่อให้ศาลตัดสินอย่างคุณสุเทพคุณวิสิตก็จะบอกอยู่ดีว่าชายชุดดำฆ่า6ศพที่วัดปทุมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปฏิกิริยาจากแต่ละฝ่ายนะครับทั้งประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตที่วัดปทุมด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็วันนี้เราดูสถานการณ์โดยรวมของการเคลื่อนไหวของม็อบต่างๆด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเวกับไทยแลนด์ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตแล้วมันกินอะไรน้ำมันเข้าไปได้ยังไงดูแลไม่ยากจะเหมือนกับ
ล็อกแรกผมคือเราก็มีความสุขได้เห็นต้นไม้เติบโตทุกวันนะครับจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TV พบกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดันใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นตัวพาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 นทาง Voice TVรอยไทยใครทำก็อร่อยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิว่ากระบวนการยุติธรรมไทยยังคงเดินหน้าได้เต็มที่ตามคันลองคลองธรรมนะฮะแล้วก็ได้ชัดเจนกันไปว่าวันนี้เนี่ยใครเนี่ยมันเป็นคนที่กระทำให้เกิดการตายในวัดปฐุมวนารามจนวันนี้ก็ได้ยิงกันชัดเจนแล้วนะฮะก็จะได้ไม่ต้องมีการกล่าวหากันอีกว่ายิงกันเองหรือว่าชายชุดดำเป็นคนยิงนะฮะแต่ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้กระทำและที่กล่าวหาพวกผมว่ายิงกันเองมาตลอดเนี่ยในวันนี้ให้คุณเอาหน้าไว้ที่ไหนให้ประเทศนี้ให้ดูนะฮะผมจะคอยดูในวันนี้ได้รู้แล้วว่าใครเป็นใครยังไงนะฮะยังไงก็มันพูดอะไรไม่ออกฮะพูดจริงๆคือแบบไม่คิดจริงๆว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับและดีใจแทนทุกศพแล้วคิดว่าทุกท่านก็ดีใจได้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าพรบฉบับญาติที่เคยล่าลงไปและให้เห็นได้เน้นว่าเราจะไม่ยอมให้มีการนิรโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเกินกว่าเหตุถามว่าวันนี้คงตอบโจทย์ได้ดีนะคะว่ามันไม่สมควรเด็ดขาดที่คุณจะนิรโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเกินกว่าเหตุดิฉันขอให้สังคมได้พิจารณาตรงนี้ด้วยว่าทำไมดิฉันต้องเรียกร้องว่าอย่าได้มีการพิจารณานิรโทษให้ทหารเจ้าหน้าที่รัฐขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะดิฉันมีความเชื่อว่าการตายของประชาชนมันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆซึ่งดิฉันร้องนะคะวันนี้และดิฉันจะดูว่าพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบอกตรงๆดิฉันไม่ได้ห้ามหรือว่าไม่ได้ทักท้วงร่างของใครแต่ขอให้เน้นลงไปในรายมาตราเลยว่าจะไม่มีการนิรโทษทหารเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ชั้นปฏิบัติการที่ทำเกินกว่าเหตุดิฉันขอเท่านี้แหละค่ะก็เสียใจที่ว่ารัฐบาลมันทำเกินกว่านี้ไม่ถึงมนุษยธรรมเกี่ยวชีวิตของคนผลคดีออกมาอย่างนี้ก็อยากให้ตามคนที่ทำความผิดมาลงโทษได้เลยตรงกับที่คุณพ่อคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนแรกไว้ไหมคะใช่ครับก็ที่ศาลได้พูดออกมาก็ยังไม่มีความพอใจเท่าไหร่เพราะว่าคนกระทำผิดยังไม่ได้มาลงโทษครับอันนี้ผมอยากจะให้คนที่กระทำความผิดมันลงโทษซะก่อนแล้วคนที่มันตายก็ตายไปแล้วถ้าไม่มีใครสั่งยิงมันก็ไม่มีคนตายถ้าคนสั่งยิงมันก็ต้องมีคนตายเรื่องนี้มันก็ผมยังเสียใจอยู่ครับก็ถือว่าเป็นที่พอใจในเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมอยากจะฝากบอกคนที่สั่งฆ่าและคนที่ลั่นไกยิงน้องชายผมแล้วก็วีรชนทั้งหลายนะครับ เขามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องนะครับเขาเกลียดแล้วก็เขาแค้นพวกคุณเขารอ
นะจะรอไปเรื่อยๆจนกว่าที่พวกคุณจะได้รับโทษทันที่คุณได้กระทำแต่วันนี้ก็พอใจในระดับเบื้องต้นสำหรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยครับผมขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจครอบครัวพวกเราแล้วก็ครอบครัววีรชนทุกท่านที่มาเสียสละชีวิตถึงแม้จะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอจุดจบในครั้งนี้แต่ว่าต้องณวันนี้ก็คือดีใจในระดับเบื้องต้นแล้วก็ขอขอบคุณศาลยุติธรรมของประเทศไทยที่ยังคงความยุติธรรมและยังคงมีที่พึ่งสำหรับประชาชนชัดเจนนะครับแล้วก็ญาติของผู้ที่เสียชีวิตในวัดปทุมก็ได้คำตอบที่รอมานานคือรู้ว่าใครเป็นคนทำครับก็เหลืออีกเรื่องฮะเรื่องนิรโทษกรรมก็คืออย่าปล่อยทหารแล้วก็ต้องเป็นทหารระดับปฏิบัติการด้วยนะครับไม่ใช่ระดับแต่ผมดูแล้ว3-2ท่านหน่อยคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีทีวีไปทำข่าวเลยนี่มันเป็นเรื่องระดับชาติไม่ใช่ครับก็มีทีวีช่องการเมืองเยอะที่ไปแต่ช่อง357911ผมไม่เห็นมีไมโครโฟนเขาอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดทุกคนต้องไปทำเหรอครับการบอกว่าชายชุดดำไม่มีอยู่จริงแล้วทหารฆ่าประชาชนเนี่ยว่ากันตามจริงหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีฮะครับนะคราวนี้ DSI เอายังไงต่อ DSI เขาบอกคุณฮาริสเพ็งเดียร์ทิพย์ดี DSI เขาบอกว่าจากนี้ไป DSI จะทำการสอบสวนคดีดังกล่าวเพื่อหาผู้กระทำความผิดจึงมีแนวโน้มว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกและคุณสุเทพทึกสุบรรณอดีตรองนายกเพิ่มเติมในฐานะผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารทำการกระชับพื้นที่นะฮะคุณธาริศบอกว่าอาจจะมีข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีความเห็นควรส่งฟ้องอัยการเช่นเดียวกับคดีการเสียชีวิตของรายอื่นๆที่ศาลไต่สวนแล้วว่าเป็นการกระทำจากทหารคุณธาริศก็เตรียมเดินหน้าดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพต่อเพราะทางดีเอสไอเขาเชื่อว่านี่คือการกระทำที่ได้รับการสั่งการอาจจะเป็นโดยทางอ้อมแต่ว่าเป็นการสั่งการที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของสอชซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างของรัฐบาลตอนนั้นครับซึ่งพรบฉุกเฉินก็ไม่ได้ครอบคลุมฮะก็คือยังไงคือโดยตามกฎหมายโดยอะไรแล้วเสร็จแน่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยเสร็จแน่แล้วบางทีน่าอาจจะเป็นคำตอบด้วยก็ได้ว่าทำไมถึงต้องล้มรัฐบาลให้ได้แม้กระทั่งว่ายังไม่มีกระแสขนาดจะล้มรัฐบาลได้ก็ยังเดินหน้าชนแน่ใจว่าจะเสร็จแน่ครับคือผมคิดว่าพอกระแสข่าวกระแสข้อเท็จจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่ากระแสมวลชนก็จะพูดต่อว่าชายชุดดำฆ่า6ศพฐานไม่ได้ฆ่าแล้วคุณอภิสิทธิ์เองพอมีข่าวนี้ออกมาเมื่อคืนก็ปาสายแบบถ้าไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์พูดไม่ได้ครับคือบอกว่าศาลวินิจฉัยว่ากระสุนมาจากฝั่งทหารจริงแต่ว่าไม่ได้วินิจฉัยว่าทหารเป็นคนยิงฮะคือถึงจุดนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังพูดแบบนี้อยู่ขนาดศาลเขาบอกแล้วว่ามันมาจากทหารหน่วยไหนกองพันไหนกองกำลังไหนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ยังบอกว่าศาลไม่ได้บอกว่าทหารเป็นคนยิงแล้วกระสุนมาจากหน่วยทหารแต่ทหารไม่ได้เป็นคนยิงครับลิงยิงใช่คือทหารว่าอย่างไรพันเอกวินชัยสุวารีนะฮะรองโฆษกกองทัพบกบอกว่ากองกำลังพลของกองทัพบกคงไม่ต้องวิตกกังวลยืนยันว่าจะใช้แนวทางด้านกฎหมายตามกระบวนยุติธรรมให้ได้อย่างดีที่สุดสำหรับกรณีคดีเจ้าหน้าที่ทหารถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกองทัพบกก็ได้มีการทวงถามติดตามความคืบหน้าเรื่องคดีกับเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบอยู่ตลอดด้วยเช่นกันกองทัพบกท่าทีในเรื่องนี้คือพูดง่ายๆผมใช้คำว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเขารู้ว่าเขาได้อิมมูนิตี้ใช่ไหมฮะเขารู้ว่าเขาได้รับการปกป้องโดยพรกฉุกเฉินครับแต่พรกฉุกเฉินก็ถ้าเกิดว่าเกินกว่าเหตุก็ไม่ได้รับการปกป้องใช่แต่ตามความเป็นจริงของการดำเนินคดีของรัฐบาลนี้เนี่ยรัฐบาลนี้ DSI ดำเนินคดีเฉพาะฝ่ายการเมืองนะฮะไม่มีใครในสังคมยกเว้นเฉพาะที่เห็นถึงสิ่งที่เกิดที่จริงๆเนี่ยตั้งคำถามเลยว่ารัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นครับผบ.ทบ.ตอนนั้นครับทำไมกระทั่งคนคุมกำลังพลทั้งหลายซึ่งถ้าเรารู้ว่าหน่วยไหนเป็นคนปฏิบัติการเนี่ยข้อมูลของกองทัพก็ต้องมีเหมือนว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการคือใครคนซึ่งเป็นกองกำลังซึ่งไปยิงคนเนี่ยคือใครข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่ในระบบของกองทัพหมดอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าในสุดเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือจะมีแต่กลุ่มญาติคนตายเท่านั้นที่จะแบบเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วกลับไม่ปล่อยจริงๆคือถึงจุดนึงสักพักทุกคนก็จะค่อยๆลืมมันไปถ้าการเมืองมันไปตามปกติของมันครับนะมีคลิปอีกคลิปนึงด้วยนะฮะเป็นเสียงของหมอพรทิพย์โรจนสุนันเขาบอกว่าคลิปนี้ที่ถูกปล่อยออกมาในเว็บในช่วงเนี่ยวันเมื่อวานนี่แหละเป็นคลิปตอนนั้นที่หมอพรทิพย์นั้นได้เข้าให้การถึงการเสียชีวิตของนางสาวกมลเกตกระหัตซึ่งเพิ่งมีคำวินิจฉัยจากศาลออกมาเมื่อวานนี้
ต่เป็นคลิปในช่วงที่คุณสิริโชคโสภาเนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันกับหมอพรทิพย์คือเป็นช่วงที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ยังมีอำนาจอยู่ตอนนี้คือหลังสลายการชุมนุมเลยใช่ไหมครับไม่นานแล้วก็คือพูดง่ายว่าคุณหมอพรทิพย์เนี่ยมีผลการวินิจฉัยของนิติวิทยาศาสตร์ออกมาการันตีว่าไม่เหมือนคำพิพากษาในวันนี้ลองฟังนิดนึงฮะจะได้เข้าใจภาพดูนึงว่าเกมในการช่วงชิงความสนใจของคนผ่านสื่อออนไลน์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะลองฟังหมอพรทิพย์จากคลิปนี้ใส่ให้สถาบันนิติค่ะและสถาบันนิติสรุปแล้วว่าไม่ใช่ยิงจากข้างบนค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ค่ะแล้วท่านคุณหมอส่งไปแล้วใช่ไหมฮะส่งค่ะอ้าวนี่ผมท่านประธานรายงานที่ DSI ส่งไปทางนิติวิทยาศาสตร์มันมี2ตอนค่ะตอนช่วยอธิบายคือตอนแรกก็คือตอนที่เขาตั้ง DSI ให้เป็นกรรมการดังนั้นเราก็เข้าแล้วเราก็ขอแต่พอตอนหลังจากนั้นเนี่ย DSI ก็ให้จำลองซึ่งไม่มีพรทิพย์เลยไม่ต้องห่วงไม่ได้เป็นคนทำทีมที่เกิดเหตุซึ่งจำลองโดยอิสระเขาทำรายงานทั้งหมดส่งให้ DSI ทุกฉบับทุกเรื่องแต่ว่าเขาไม่ได้เขาสรุปแล้วว่าทิศทางไม่น่าใช่ไม่ใช่ทีนี้แต่เขาร้องขอด้วยใช่ไหมหมอร้องค่ะร้องแต่ส่งไปแล้วไม่เอาไม่ทราบค่ะคือมันไม่ได้มาปรากฏไงคะไม่ปรากฏใช่ไหมในสำนวนไม่มีใช่ไหมคือประชาธิปัตย์เขาพยายามเอาหมอพรทิพย์มายันว่ากระสุนนี้เนี่ยไม่ได้มาจาก BTS ข้างบนครับครับแต่ว่าคราวนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่หมอพรทิพย์พูดมีน้ำหนักไหมก็มีไม่ใช่เหรอหรือไม่มีก็คือหมอพรทิพย์บอกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่อยู่ในปรากฏสำนวนของ DSI เนื่องจาก DSI ประเมินว่ามีน้ำหนักใช่ไหมแต่หมอคนที่บอกมีน้ำหนักเหมือนกับ DSI จงใจไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปแต่ปัญหาคือเวลาพิจารณาในศาลเนี่ยคุณมีพยานฝ่ายโจทมีพยานฝ่ายจำเลยใช่ไหมฮะคุณมีพยานฝ่ายจำเลยฝ่ายจำเลยก็เอาหลักฐานที่คุณหมอพรทิพย์อ้างเนี่ยใส่เข้าไปในศาลได้แล้วให้ศาลวินิจฉัยอยู่ดีคือมันไม่ได้แปลว่าศาลจะรออ่าน DSI แล้วพิจารณาเขาก็ฟังพยานจากทุกอย่างดูหลักฐานจากทุกอย่างเหมือนกันคือไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณหมอพรทิพย์พูดเนี่ยจะเป็นความจริงทุกกรณีใช่ไหมครับแล้วพอศาลเขาฟังคำให้การของทุกคนแม้กระทั่งทหารซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเองเนี่ยฟังแล้วทหารในที่เกิดเหตุเองก็ยังให้การคลุมเครือว่าตกลงมันมีหรือไม่มีชายชุดดำแล้วฟังไปฟังมาสรุปคือมันไม่มีครับมันเป็นคำพูดที่ไม่มีน้ำหนักนะฮะท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้คุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ไปเบิกความคดีช่างภาพรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับฮิโรยูกินะครับที่เสียชีวิตเนี่ยสรุปสั้นๆคุณอภิสิทธิ์ให้การว่าเป็นฝีมือชายชุดดำครับนะฮะแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแล้วก็ยังไม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดปทุมนะฮะครับก็คือยังยืนยันว่าคือท่าทีคือว่าศาลเนี่ยไม่ได้บอกว่าทหารของสอชอเป็นฝ่ายยิงขนาดเขาบอกว่ากองพันไหนกองกำลังไหนยิงคุณอภิสิทธิ์ยังบอกว่าเขาไม่บอกอีกครับคือตอนนี้อย่างสอสอก่อแก้วพี่กุลทองเข้ามากดดันบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ควรจะยอมรับผิดซะแล้วก็คือรับเรื่องนี้เพื่อที่จะช่วยเยียวยาสังคมไปในตัวคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอ่านคำวินิจฉัยศาลไม่ออกจริงๆหรือว่าประสาทหูไม่ดีครับผมเข้าใจประเด็นคือศาลมันมีประโยคนึงนะที่ศาลบอกว่าไม่รู้ว่าใครทําไงไอ้ประโยคเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมอ่านในข่าวใช่แต่คือความหมายคือไม่รู้ว่าบุคคลไม่รู้ว่าทหารคนไหนร้อยโทไหนพันโทไหนพันตรีไหนแต่ว่าเขาบอกชัดเจนว่ามันมาจากกองพันไหนกองพลไหนแล้วจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกครับแต่คราวนี้ในกรณีของอย่างผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เค้ายังเชื่อว่าเป็นฝีมือชายชุดดําก็ช่างคุณอภิสิทธิ์ฮะคือศาลเค้าไม่เชื่อแล้วคนในประเทศเค้าไม่เชื่อครับคราวนี้นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะทำการความพยายามที่จะสร้างความปรองดองในชาติเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูท่าทีของประชาธิปัตย์ว่าเขาจะเร่งเกมทางการเมืองอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวมีรายงานจากลานกีฬาอเนกประสงค์ที่อุรุพงศ์ด้วยนะฮะในที่ทำการของม็อบประชาธิปัตย์ตอนนี้นะสักครู่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินสองอาทิตย์อะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวให้เป็นเลยถ้าครอบครัวพี่อาร์มเขารู้อะเขาจะว่าหนูไหมอะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ต่างหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเนี่ยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพี่แกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่เลยหรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเครื่องกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจะหวังอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด
The Healthy Taste ร้านปิดเธอรู้ไหมฉันรอกินสาหร่ายย่างมานานแค่ไหนอ่ะนี่สาหร่ายย่างมาชิตะหอมนะกรอบด้วยเข้มข้นต่างหากตัวเบ๋เลยหรอไม่สาหร่ายทะเลย่างต้องมาชิตะมาชิตะอร่อยเนี๊ยบสาหร่ายเต็มรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVคุณกำลังอยู่กับ Big Boombox Alive กับเป้อารักษ์และ The ปีศาจแบนด์ครับผมเพลงนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่สอนผมว่าเป้อารักษ์ก็เร็วไมโครเวฟสิผมก็มาเลยชอบเพราะว่าไมโครเวฟอ่ะก็เลยมาแต่งเพลงแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะทำวันแบบไหนแต่พอปีศาจแบนด์เข้ามามันได้จังหวะอีกจังหวะหนึ่งคืออัลบั้มนี้มีทั้งหมดประมาณ3จังหวะเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and House วันนี้จะมีม็อบเคลื่อนพลจาก2จุดนะฮะจุดหนึ่งคือลุมพินีนะฮะกองทัพประชาชนผมไม่อยากจะใช้คำว่ากองทัพประชาชนเพราะคำพูดนี้มันควรจะเอาไว้ใช้สำหรับกองทัพประชาชนที่แท้จริงครับมันก็เลยติดขัดทุกครั้งเวลาพูดคือถ้าคุณมีม็อบไม่ถึง 10,000 เนี่ยมันไม่ใช่กองทัพประชาชนครับอียิปต์อะไรก็ว่ากันอย่างนั้นค่อยเรียกตัวเองอย่างนั้นโอเคนั่นคือจุดแรกจากลุมพินีเขาจะไปกันที่สภาที่อันนี้คงต้องเดินทางด้วยรถที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคืออย่างนี้ครับถ้าวันนี้เขาไม่เคลื่อนเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเผด็จศึกคำว่าเผด็จศึกในเครื่องหมายคำพูดในที่นี้คือว่ามันซึ่งก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนั่นแหละก็คือต้องเคลื่อนพลไปคือจะให้ยุบสภาหรือจะให้นายกลาออกหรือจะให้กฎหมายคว่ำหรือว่าจะขอให้ได้บุกเข้าไปได้สำเร็จไม่ใช่โค่นระบอบทักษิณแน่นอนระบอบทักษิณคงจะยากนะสามวันนะครับโอเคคราวนี้อีกจุดหนึ่งก็คือประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งจำนวนคนเยอะกว่าเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูบลูสกายตื่นเต้นมากนะครับที่ลานกีฬาเอกประสงค์ใต้ทางด่วนอุรพงษ์เนี่ยจุดนั้นเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากผู้สื่อข่าวของทาง Voice TV รายงานสดนะครับคุณอิสรภาพหนุนพักดีนะครับเดี๋ยวจะไปกันที่คุณอิสรภาพนะครับกำลังรอต่อสายคุณอิสรภาพอยู่นะฮะต่อสายได้เมื่อไหร่เดี๋ยวบอกผมมานะครับแต่ว่าคุณอิสรภาพอยู่ที่นั่นที่จะถามก็คือว่าตกลงแล้วคนเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าคือแล้วแต่ค่ายประเมินบางที่บอก 2,000 บางแต่เต็มที่เนี่ยทุกค่ายไม่มีใครไหนบอกเกิน 5,000 6,000 คนไม่นั่นวันแรกฮะแต่วันที่4อืม5 6เนี่ยข่าวว่าน้อยมากครับน้อยจนน่าใจหายนะที่สวนลุมแต่ผมว่าคนมากคนน้อยไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าคนไม่เข้าใจว่าม็อบนี้ทำเรื่องอะไรแล้วก็จะระดมคนมาได้มากกว่านี้แค่ไหนแล้วข้อเรียกร้องจริงๆคืออะไรเราไม่เข้าใจครับแต่กับมวลชนประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าคือน้อยไม่น้อยอ่ะคือมีศักยภาพแน่นอนที่จะทำอะไรก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าวันนี้หรืออะไรเขาเห็นด้วยแค่ไหนนะในการเพราะเราไม่ค่อยเห็นม็อบปลาใสแบบนี้จะเกิดขึ้นตอนกลางวันครับก็ลองฟังคุณอิสรภาพนะครับต่อสายไปที่คุณอิสรภาพหนุนพักดีนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณปลื้มคุณศิโรจน์และก็คุณจุวัฒน์นะครับมาติดตามบรรยากาศล่าสุดที่เวทีผ่าความจริงที่บริเวณลานกีฬาใต้ทางด่วนอุรุพงศ์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เริ่มมีการชุมนุมปราศรัยกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลา16 น.นะครับ
สำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าฟังปราศรัยก็ยังคงบางตาอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของช่วงเช้าแล้วก็บางส่วนนั้นก็เพิ่งที่จะทยอยเดินเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีแกนนำได้สลับผัดเปลี่ยนขึ้นเวทีปราศรัยรวมถึงส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นปราศรัยเพื่อเสนอนะครับในส่วนของคัดค้านการเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมของฉบับของนายวรชัยเหมมาสสสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยในการประชุมสภานะครับส่วนในวันนี้นะครับเวลา 9:00 นนะครับได้เตรียมนัดยกระดับการชุมนุมโดยแกนนำของพรรคและสสของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับจะเดินเท้าจากแยกอุรุพงษ์ไปยังรัฐสภานะครับทางนี้เพื่อส่งสสของพรรคเข้าร่วมประชุมและกลุ่มผู้ชุมนุมจะไปชุมนุมคัดค้านการเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหมมาที่จะเข้าสู่การนำเสนอในบ่ายวันนี้ที่รัฐสภานะครับสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาสสที่เดินทางมาก็จะเป็นในส่วนของนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่ก็เดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคาดการว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางมาก่อนเวลา 9:00 นนะครับและเมื่อเข้าสู่เขตพื้นที่นะครับการประกาศพรบความมั่นคงนะครับสสของพรรคก็จะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปได้อีกหรือไม่นะครับก็จะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการเดินเท้าเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ก็มีกองบัญชาการตำรวจนครบาลมารักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับสำหรับเวทีถามความจริงที่บริเวณลานกีฬาใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ครับขอบคุณครับคุณอิสรภาพคุณอิสราชหนุนพักดีรายงานนะครับจากเวทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแถวอุรุพงษ์นะครับก็จำนวนคนก็ไม่น้อยผมว่าเยอะกว่ากองทัพประชาชนนะครับแต่ว่าที่ผมดูแล้วเป็นที่น่าเป็นห่วงคือแบบอิริยาบถของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ขึ้นเวทีนะผมดูเมื่อคืนแล้วผมคือปลาใสก็รุนแรงมากนะครับแล้วแบบทำเหมือนกับว่าจะเอาอีกฝ่ายให้ตายให้ได้อย่างเงี้ยนะครับคือวิธีสร้างความเกลียดชังวิธีพูดเพื่อปลุกเรานี่น่าตกใจคือผมไม่เคยเห็นคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพและคนอื่นๆที่ขึ้นเวทีเนี่ยมีความแบบแรงขนาดนี้นี่คือเหตุผลที่แบบผมคิดว่าเหตุผลรัฐบาลเขาประเมินแล้วเขากลัวเหมือนกันคือเราเห็นคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์พูดจาเหมือนเป็นคุณจตุพรคุณณัฐวุฒินะครับซึ่งที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์พยายามแสดงภาพพลวัตเองเป็นผู้ดีเป็นนักเรียนนอกอะไรพวกนี้แต่ว่าในการปราศรัยช่วงที่ผ่านมารุนแรงขึ้นแบบบางทีมีคำว่ากูมึงพ่อแม่อะไรแบบนี้ขี้ข้าอย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าใช้คำแบบนี้กันได้ยังไงแต่ผมไม่ค่อยเห็นม็อบแดงกับแกนนำใหญ่ๆที่พูดคำว่ากูมึงนะครับส่วนใหญ่ก็สุภาพอยู่นะอะจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าการปลุกเร้าเนี่ยมันมีลักษณะคึกเขิมและมีพลังแต่ว่ากรณีของคุณพิเศษและคุณสุเทพผมคิดว่าเวลามวลชนมันก็เวลาจะปลุกมวลชนเนี่ยคือตั้งใจปลุกมวลชนเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละคือต้องมีลักษณะอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นบทบาทนี้เพราะว่าแล้วทำไมถึงกลับมาเห็นเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณสุเทพและคุณพิเศษถึงต้องเดินหน้าชนขนาดนี้มีใครขีดเส้นตายให้คุณอภิสิทธิ์หรือว่าถ้าครั้งนี้ไม่ชนะแล้วคุณอภิสิทธิ์ต้องออกไปหรือว่ายังไงถึงต้องเดินหน้าชนเหมือนกับทิ้งอนาคตทางการเมืองขนาดนี้พรบ.นิรโทษกรรมนี้เพื่อไทยก็เลือกที่จะไม่ถอยนี่เป็นครั้งหนึ่งนะที่เพื่อไทยชัดเจนว่าไม่ถอยแน่ใช่แต่ผมไปลุ้นเอาตอนวาระสองด้วยว่าคุณไม่ถอยแล้วคุณจะทำให้ข้อกังวลเรื่องมันเป็นการปล่อยทหารที่ยิงทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เนี่ยแต่ว่าเรื่องปล่อยทหารเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งฝั่งเสื้อแดงกังวลขณะที่ฝั่งคุณสุเทพคุณพิสิทธิ์เนี่ยพยายามจะย้ำตลอดเวลาว่าร่างฉบับนี้เนี่ยจะเอาผิดทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารถ้าไม่อยากถูกเอาผิดต้องมาอยู่กับประชาธิปัตย์แต่ที่ชัดเจนเนี่ยร่างนี้เนี่ยไม่ได้แตะอดีตนายกทักษิณครับไม่ได้แตะคุณพิสิทธิ์หรือคุณสุเทพด้วยครับใช่ไหมแกนนำทั้งหมดแกนนำเสื้อแดงด้วยคือถูกดำเนินคดีต่อได้ใช่ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกนนำของฝ่ายไหนอันนี้คือมันเขียนเข้าไปเลยนะไม่ได้แต่ทหารหมายถึงว่าไม่นิรโทษทหารด้วยไม่นิรโทษทหารทหารก็สามารถถูกดำเนินคดีได้ใช่นะครับแต่ที่สำคัญคือไม่ได้ล้มคดีของปปช.และคตส.ไม่เกี่ยวเลยแบบที่เหมือนอาจจะเป็นในพรบ.ปรองดองแบบที่ฝ่ายค้านนั้นตอนแรกเคยคัดค้านตอนนั้นพันธมิตรออกมาแล้วฟังจากที่ประชาธิปัตย์ปราศรัยยิ่งหนักกว่านั้นคือไปพูดด้วยว่าร่างกฎหมายนี้จะไปนิรโทษกรรมพวกมือวางเพลิงพวกนักฆ่าพวกฆาตกรออกมาแล้วสังคมจะกรียึกอยู่กันไม่ได้เราจะถูกฆ่าทั้งสังคมจาซิโร่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พูดคุยสั้นๆกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำครับผมไปมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่ไหนนะฮะที่เรือนจำหลักสี่แล้วนักโทษรอบนี้เขามีความหวังนะครับคือเราไปกัน2ครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาดูห่อเหี่ยวแต่เมื่อวานนี้เขาดูมีความหวังเขาเชื่อว่านิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เขาออกจากคุกได้แล้วหลายคนเนี่ยบางคนโดนคดี33ปีเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นความหวังซึ่งผมคิดว่า
นักโทษเขารออยู่จริงๆนะครับจริงจริงนักโทษเนี่ยดูไว้ซีวีเยอะนะฮะคือถ้าคนดูช่องเราเนี่ยอยากจะสื่อสารกับนักโทษเนี่ยลอง SMS ให้กำลังใจเขาในวันนี้ดูก็ได้ลองไปฟังสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนที่อาจารย์ศิโรจน์คลามใบบูรณ์เมื่อวานนี้ไปพูดคุยกับนักโทษในเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการออกพรบนิรโทษเนี่ยก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมาด้วยนะครับข้างนอกเนี่ยมีการจะออกกฎหมายในเรื่องกรรมใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีพรรคฝ่ายค้านหรือกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าพวกที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้เนี่ยรวมทั้งพี่ด้วยเนี่ยเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองถ้าออกไปก็จะไปฆ่าคนจะไปประกอบอาชญากรรมต่างๆอีกเนี่ยจะบอกคนพวกนี้ยังไงไม่มีหรอกค่ะบอกเขาว่าไม่มีหรอกเขาสร้างกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าในใจคิดนะคะเพราะดูโทรทัศน์ทุกวันเพราะว่าไม่มีออกไปก็เหมือนเดิมทำนาทำได้เหมือนเดิมแล้วค่ะคิดว่ากฎหมายจะผ่านไหมก็ภาวนาให้ผ่านค่ะให้รัฐบาลทำให้ได้ให้ผ่านพวกเพื่อนๆได้ฟังครับแล้วคุณสุเทพได้เอ่ยชื่อว่าพวกที่เผาสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเอ่ยชื่อพวกกับผมทั้งหมด4คนเนี่ยถามผมก็อยากถามมาท่านสุเทพเทือกสุวรรณน่ะท่านไปเอาหลักฐานอะไรที่มากล่าวหาพวกผมเพียงท่านรู้แค่เพียงแต่ว่าศาลตัดสินไอ้ที่ศาลตัดสินน่ะมันไม่ตัดสินไม่มีความเป็นธรรมพยานหลักฐานกับพวกผมเนี่ยมันไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ศาลตัดสินเนี่ยมันคือมันไม่มีความยุติธรรมกับให้พวกผมผมอยากถามนายสุเทพว่าท่านน่ะทำไมถึงต้องเอาไปกล่าวหากล่าวร้ายประชาชนอย่างเงี้ยท่านเป็นส.ส.ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองนักการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่นักการเมืองที่จะต้องมาเขียนฆ่าประชาชนเหมือนทุกวันนี้มันผมว่ามันไม่ถูกต้องไม่สมควรถ้าท่านจะเล่นเวทีผ่าความจริงหรือเวทีนอกสภาแบบนี้ท่านก็สมควรที่จะต้องลาออกจากการเป็นส.ส.และออกมาเป็นแกนนำเหมือนกับม็อบต่างๆที่ไปที่เขาเสนอตัวเป็นแกนนำในการออกมาเป็นม็อบในการชุมนุมของพวกท่านเนี่ยแล้วจุดยืนของพวกท่านผมไม่ทราบว่าจุดยืนของพวกท่านที่ออกมาเนี่ยมาคัดค้านทุกเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยทั่วไปเป็นรัฐบาลที่มาถูกต้องตามระบอบการปกครองรัฐธรรมนูญผมอยากให้ท่านน่ะท่านเป็นนักการเมืองเป็นฝ่ายค้านถ้าท่านมีใจยึดโยงกับประชาชนท่านต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่ท่านมามีอคติกับประชาชนทุกวันนี้ท่านมีอคติกับประชาชนเหมือนกับพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเขาเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมให้กับประชาชนยกเว้นแกนนำและผู้สั่งการและท่านทักษิณท่านน่าจะลองเอาไปไต่ตองพิจารณาว่าการที่ให้คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนเนี่ยท่านน่าจะเห็นชอบเห็นตามกับร่างพรบนี้นะไม่ใช่ท่านออกมาคัดค้านโดยไม่มีเหตุผลเคยขอประกันตัวไปกี่คนนะผมไม่เคยมีใครมาติดต่อเลยครับเรื่องประกันตัวไม่เคยมีใครมาติดต่อเลยก็มีอยู่ตอนที่อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีทนายของคุณหนุ่มแดนนนท์นะเข้ามาติดต่อทีนึงผมบอกถ้าเสียเงินผมไม่มีเงินเสียถ้าช่วยเหลือได้ผมเอาเขาก็ตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่เคยมาติดต่อเลยแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่นี่จนกระทั่งจะครบ22สิงหาเนี่ยก็ไม่เคยมีทนายมาติดต่อแปลว่าพี่อยู่ในเรือนจำนี้โดยไม่มีความช่วยเหลือทางกฎหมายจากใครครับไม่มีความช่วยเหลือทางกฎหมายอะไรเลยครับทางครอบครัวผมก็ยังไม่มีเลยครับตอนนี้เพราะตอนนี้ทางบ้านผมเนี่ยฝนฟ้าตกก็อยู่กันไม่ได้ฝนฟ้าตกขึ้นมาก็อยู่กันไม่ได้ครอบครัวผมก็เหลือแต่ลูกกับยายแม่ยายผมแค่นั้นแหละแล้วก็หลานคนที่มาต่อต้านนิรโทษกรรมก็อยากให้ดูหน่อยว่าไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมนั้นเขาให้แค่ประชาชนไม่ได้ให้แกนนำหรือว่าผู้สั่งการผมก็อยากให้ไปดูไปศึกษาดูหน่อยว่าร่างตัวนั้นเขาให้แก่ใครและเขาให้ก็ให้ทั้งคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปที่โดนคดีทางการเมืองตั้งแต่ปี2500เท่าไหร่ครับ49ใช่ป่ะถึงปี553นะครับผมก็อยากให้คนต่อต้านน่ะให้ไปช่วยไปดูหน่อยร่างพรบนิรโทษกรรมน่ะว่าเขาต่อต้านแล้วเขาให้ใครนะครับถ้ากฎหมายนิรโทษกรรมผ่านนะครับอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรก็คือดีใจอ่ะเพราะอยากคิดว่าเราคงจะได้กลับไปหาลูกหาแม่หาเมียอย่างนี้
ก็ดีใจอ่ะถ้าฐานนะครับแต่ผมอยากถามว่าคนที่ค้านนิทรรศกรรมอย่างเงี้ยแค่ยกประชาชนอย่างเงี้ยถ้าญาติคุณเป็นโดนจับเป็นประชาชนอย่างเงี้ยคุณจะค้านอยู่ไหมหวังว่าม็อบกองทัพประชาชนที่จะเคลื่อนไหววันนี้หรือประชาธิปัตย์ดูอยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวกลับมาสรุปให้ฟังถึงคดีของคนต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์ศิโรจน์ไปสัมภาษณ์มาด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับนี่คือเวกอัพไทยแลนด์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลือกความหมายของการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า The Room 3ทำเลใหม่จาก Lennon House ทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาสร้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหลือด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพรรคเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเปาขึ้นมาแล้วเปาจูเนียเปาจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackieมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหนังสือทำให้เราทุกคนเท่าเทียมกันสำหรับผมมันเริ่มต้นจากการมีคำถามแล้วไม่ว่าคุณจะค้นหาไปทางไหนสุดท้ายเส้นทางมันจะพาคุณมาสู่หนังสือสักเล่มเสมอผมไม่เชื่อครับว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ5เล่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux ขอบคุณสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับ SMS เข้ามากันได้นะครับ4642098นะครับจริงแล้วจะสื่ออะไรถึงนักโทษในเรือนจำชั่วคราวที่หลักสี่เนี่ยนะฮะก็เขาก็ดู Wake Up ทุกเช้านะฮะเขาไม่ดูช่องอื่นเขาดูแต่ Voice TV แล้วก็ Wake Up Thailand ฮะเขาดูจนเขาได้ความหวังแล้วว่าตกลงแล้วเขาจะได้รับการปล่อยตัวออกมาครับก็ไม่รู้ว่าในสภาจะเอาจริงกันแค่ไหนครับเมื่อกี้นี่โดนคดีหลายคนเลยนะที่อาจารย์ศิโรจน์คุยกันเนี่ยโอ้โหหลายคนพี่ผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนซึ่งเพิ่งเข้ามาติดคุกนะคนแรกนะฮะคนแรกข้อหาที่โดนเนี่ยก็คือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก่อความวุ่นวายข่มขืนใจผู้อื่นเดี๋ยวนะข่มขืนใจผู้อื่นข่มขืนใจผู้อื่นเขาจะต้องติดคุก12เดือนปีนึงนะครับแต่ไปถามว่าการกระทำจริงๆคืออะไรคือแกไปปล่อยลมยางรถทหารอ๋อพี่ที่ผมยาวๆที่อ่านแล้วแกไปปล่อยลมยางรถทหารปล่อยลมยางรถทหารที่จะเข้ามาคนอาวุธเข้ามาสลายการชุมนุมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการก่อกวนทหารก็เลยโดนข้อหาข่มขืนใจทหารไปนะครับโดยการจิตใจเปราะบางรถทหารนะครับอันนี้คือเพิ่งโดนจับนะอันนี้เป็นคนขอนแก่นคนอำเภอเมืองพลครับจะมีคนจำนวนมากที่รอคิวโดนจับฮะมีคนเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับนี่เดี๋ยวฮะนี่บรรยากาศข้างในที่อาจารย์ศิโรจน์ไปเนี่ยแบบที่คุณสุเทพเมื่อคืนนี้รู้สึกบอกว่าโอ้โหผมฟังแล้วผมโกรธคุณสุเทพเนี่ยบอกว่าคนที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ยรัฐบาลไปปรับปรุงคุกให้อย่างดีมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ในห้องขังทุกห้องขังเหมือนกับห้องสวีทตามโรงแรมชั้นหนึ่งมันดีพอๆกับห้องน้ำในบ้านแบบคนชนชั้นกลางอ่ะก็ดีฮะไว้คุณสุเทพไปอยู่ฮะคือพูดอย่างนี้เนี่ยโกหกเกินไปครับแล้วทำให้คนเขาแบบเกลียดชังกัน
คุณสุเทพไปลองเยี่ยมเขาดูสักครั้งนึงคือผมท้าว่าคุณสุเทพเนี่ยถ้ากล้าไปเจอคนที่ติดคุกแล้วคุณสุเทพบอกเขาเป็นอาชญากรเป็นมือเผานู่นเผานี้เนี่ยคุณสุเทพน่าจะละอายนะครับครับก็อย่างน้องผู้ชาย2คนซึ่งคุยเป็นคนสุดท้ายคู่สุดท้ายนี่ก็เพิ่งเข้ามานะฮะอันนี้มาจากแถวสกลนครก็โดนข้อหาแบบเรื่องระเบิดอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆหลักฐานก็ค่อนข้างอ่อนมีน้องคนนึงผมอยากพูดถึงเป็นพิเศษนะครับคือน้องเป็กนะครับน้องเป็กคราวที่แล้วเราก็ไปเจอเขานางสาวปฐมาเนี่ยนะครับพอดีคุยกับเขาเยอะแต่ว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคคือทําเบลอหน้าเขาไม่ทันนะครับน้องเป็กนี่ก็โดนข้อหาพรก.ฉุกเฉินนะครับมั่วสุมก่อความวุ่นวายนะครับแล้วถ้ากฎหมายนี้โทษกรรมไม่ผ่านเนี่ยน้องเป็กนางสาวปฐมาเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ไปอีก33ปีนะครับในบรรดาคนที่อยู่เรือนจำหลัก4ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับอย่างน้อยมีประมาณ4คนที่จะต้องอยู่ในเรือนจำไปอีก33ปีนะครับคนหนึ่งเมื่อกี้อยู่ในเทปที่คุยด้วยเนี่ยคือพี่สนองนะครับพี่สนองนี่ก็โดนเรื่องสารกลางที่อุบลนะครับซึ่งหลักฐานก็อ่อนเพราะว่ามีภาพเขาอยู่ในยืนอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าไม่ได้มีภาพเขาทำอะไรนะครับแต่ในสุดเขาก็จะต้องอยู่ในคุกอีก33ปีถ้าพอเราก่อนนิรโทษกรรมไม่ผ่านจริงๆนิรโทษกรรมเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็เป็นสูตร2ต่อ1แบบที่คุณอภิสิทธิ์เคยเสนอนะครับคือมันไม่ได้ช่วยคุณทักษิณแล้วก็ไม่ได้ช่วยคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพครับมันก็เป็นตามสูตรที่ประชาธิปัตย์แต่มันช่วยอภิสิทธิ์ฮะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองช่วยในการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการล้มรัฐบาลในการล้มรัฐบาลผมว่าไม่ได้ช่วยคุณอภิสิทธิ์ในแง่เป็นเครื่องมือทางการเมืองเดียวช่วยคุณอภิสิทธิ์ในการฟอกตัวเองไปเรื่อยๆด้วยโดยการบอกว่าคนที่ติดคุกเนี่ยเป็นอาชญากรเป็นมือระเบิดเป็นฆาตกรเพื่อให้ดูมีความชอบธรรมที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยสลายการชุมนุมแล้วคนตายไปเป็น100ศพในปี53ก็คราวนี้ในขณะที่ตอนนี้มีการเสนอกฎหมายนี้เนี่ยนะฮะUNฮะเขามีโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ของสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยออกแถลงการปรากฏว่าเรียกร้องให้ไทยนั้นทบทวนร่างพรบนิรโทษกรรมเนื่องจากวิตกว่าร่างพรบดังกล่าวนั้นอาจจะเปิดทางให้บรรดาผู้ที่ก่อความรุนแรงที่ละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนั้นอาจจะไม่ต้องถูกรับโทษอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันเพราะว่าก็มีข่าวว่าทาง UN นั้นเป็นห่วงว่าอันนี้มันอาจจะไปละเว้นโทษผู้ที่ก่อความรุนแรงนะฮะทั้งจากภาครัฐที่อาจจะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือชายชุดดำถ้ามีชายชุดดำหรือกลุ่มอื่นๆที่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้กันผิดกฎหมายตอนนั้นครับและมีผลต่อชีวิตUN เขาให้รัฐบาลไปทบทวนเรื่องนี้เหมือนกันนะคือ UN เนี่ยเขาทำเป็นแถลงการที่เรียกว่า press briefing พูดเรื่อง2เรื่องนะครับ คือเรื่องไทยกับเรื่องบาเรนสั้นๆนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือการเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดในเมืองไทยเนี่ยน่าสนุกเพราะว่าสื่ออย่างเช่น T News หรือว่าผู้จัดการหรือ Thai Post เนี่ยไปบอกว่า UN คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับขณะที่ประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ปาใสเลยว่า UN คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมจะเอาพวกฆาตกรที่เป็นคนเล็กคนร้ายเหล่านี้ออกจากคุก UN เลยไม่เห็นด้วยผมก็เลยนั่งกลับไปอ่านไปค้นเอกสารของ UN จริงๆเนี่ยนะครับซึ่งมีในเว็บไซต์เขาเนี่ยนะครับใน press briefing แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาคัดค้านแล้วก็ขอให้รัฐบาลไทยระมัดระวังการนิรโทษกรรมคนซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า perpetratorผู้ก่อการผู้สั่งการเขาเขียนชัดเจนมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคนเล็กคนน้อยอย่างที่คุณวิสิตไปแปลความแล้วทำให้มวลชนคุณวิสิตตบมือใหญ่เลยว่ารัฐบาลนี้คือ UN เขาเตือนแบบที่คนส่วนใหญ่เตือนครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าร่างนี้ไม่ควรผ่านเขาบอกว่าถ้าจะผ่านเนี่ยอย่าไปนิรโทษให้หมดทุกคนที่ทำความผิดพูดง่ายๆคือบอกว่าคนอย่างคุณอภิสิทธิ์คนอย่างคุณสุเทพคนอย่างทหารที่เป็นคนบัญชาการคนอย่างทหารที่ยิงเนี่ยต้องโดนลงโทษเขาไม่ได้พูดเรื่องคนเล็กคนน้อยเลยสักคำแล้วคือนัยยะของ UN นะแล้วผมไม่เข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเรียนต่างประเทศมาคำว่า perpetrator นี่แปลไม่ออกหรือแกล้งแปลผิดปัญหาคือ UN ออกมาในจังหวะนี้ทำไมไงเพราะมันก็คือ UN ออกมาบอกในสิ่งที่ร่างมันเป็นอยู่แล้วร่างคุณวรชัยร่างญาติร่างใครก็ตามพูดถึงเรื่องนี้หมดคือไม่แกนนำไม่นิรโทษทหารไม่คือพูดเรื่องนี้หมดแต่ UN ออกมาในจังหวะนี้มันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่คนเขาใช้กันคือผมคิดว่า UN เขาไม่คิดไงฮะว่าเขาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเมืองไทยโดยวิธีแกล้งแปลความผิดแล้วบิดความหมายผิดโดยอดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าหนังสือพิมพ์ของประเทศเราครับก็จริงๆร่างพรบนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมของการแก้ปัญหาในประเทศชาติของไทยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องแบบขั้นต้นมากอะครับคือมันแบบมันไม่เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งทะเลาะกันมากสักเท่าไหร่เลยคือในเวทีผ่าความจริงเนี่ยพูดอยู่ได้ว่าคุณทักษิณจะได้รับการปล่อยแกนนำจะได้รับการนิรโทษกรรมมันมีแต่คนที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำหลัก4ฮะที่คนนึงที่ผมไปคุยเนี่ยเขาขาหักนะฮะแล้วเป็นพวกชุมนุมตั้งแต่สมัยยังไม่มีเสื้อแดงด้วยซ้ำแล้วถูกตำรวจเทศกิจตีอย่างเงี้ยครับจนตอนนี้ขาเขายังหักอยู่เลยเนี่ย
คนแบบนี้ไม่ควรได้รับนิรโทษกรรมหรอครับครับช่วงชั่วโมงหน้านะครับยังมีเยอะนะครับเรามีรายงานจากสถานการณ์ที่สวนลุมนะครับกองทัพประชาชนก็อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็จากแถวหน้าสภาด้วยนะฮะว่าเขาเตรียมการกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเวกับไทยแลนด์โลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร ภาธีสารสิน CEO แนวคิดนอกกรอบเจ้าของสายการบินนกแอร์โอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้วิถีสู่ความสำเร็จและมุมมองฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตในงาน Smart Voice 2013เวทีแบ่งปันแนวคิดสร้างสรรค์จากบุคคลต้นแบบเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ณ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตลงทะเบียนผ่านทาง www.voicetv.co.th/smartvoice วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ดูแลคลีนออกซิเจนพลัสมีอัลตราโลวีโอซีและยังมีดีอะไรปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดูราคลีนออกซิเจนพลัสอริยะพนมยงค์นักบริหาร Search Engine ระดับโลกผู้บริหารสูงสุดของ Google Thailand โอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้วิถีสู่ความสำเร็จและมุมมองฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตในงาน Smart Voice 2013เวทีแบ่งปันแนวคิดสร้างสรรค์จากบุคคลต้นแบบเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ณ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตลงทะเบียนผ่านทาง www.voicetv.co.th/smartvoice วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้คุณกำลังอยู่กับ Big Boombox Alive กับเป้อารักษ์และเดอะปีศาจแบนด์ครับผมเพลงนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่สอนผมว่าเป้อารักษ์ก็เร็วไมโครเวฟสิผมก็มาเลยชอบเพราะว่าไมโครเวฟอ่ะก็เลยมาแต่งเพลงแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะทำวันแบบไหนแต่พอปีศาจแบนด์เข้ามามันได้จังหวะอีกจังหวะหนึ่ง